สวัสดีครับคราวนี้มารู้จักกับการทำดีไซน์ออปชันนะครับในเรวิตเนี่ยเราจะสามารถสร้างออปชันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอยู่ในไฟล์เดียวกันได้เพื่อง่ายเวลานำไปเสนอลูกค้านะครับมาดูที่การทำนะครับผมก็จะมาสาธิตการจัดเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆนะครับเช่นเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เป็นอีกออปชันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างเฟอร์นิเจอร์อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นอีกออปชันหนึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสร้างดีไซน์ออปชันขึ้นมาก็จะปรับเป็น new option setคลิกเขาแล้วก็กดรีเนมออปชันห้องทำงานแล้วก็ออปชันหนึ่งผมก็จะขอรีเนมไทยสไตล์ก็เพิ่มอีกออปชันใหม่เข้ามาก็รีเนมเขาเป็น EUSTYLE ก็สมมติว่ามี2ออปชันสร้างไว้รอแล้วก็กด close นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมสามารถนำ element นะครับที่ผมต้องการให้เป็นออปชันเข้ามาได้โดยการคลิกเลือกเขาก่อนคลิกเลือกเสร็จปุ๊บให้มากด add to set นะครับจะมีออปชันสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ให้เลือกตัวนี้ผมให้เป็นไทยสไตล์โอเคแล้วอีกออปชันหนึ่งนะครับยุโรปสไตล์ผมก็มาปรับยุโรปสไตล์เจ้าตัวที่เป็นไทยสไตล์ก็จะหายไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มียุโรปสไตล์ก็จะเอาคอมโพเนนต์มาวางโต๊ะตัวนี้ครับแล้วก็เก้าอี้สองตัวนี่ก็จะให้เป็นยุโรเปียนยุโรเปียนหรือว่ายุโรปสไตล์โอเคทำไมผมแก้ชื่อเขาไม่ได้ขอปรับเป็นโมเดลรีเนมยุโรเปียนสไตล์โอเคนี่เมื่อสักครู่นี้ผมมี2ออปชันละได้ assign กลุ่มของ element เข้าในแต่ละ option แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่า Thai style ตอนนี้เป็น primary European style ไม่ได้มีคำว่า primary อยู่มี primary คืออะไรมี primary ก็คือเมื่อเราปรับเป็น main model สิ่งที่โชว์ก็คือ option ที่เป็น primary นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราไปเป็นลูกค้าแล้วครับลูกค้าชอบ European style มากกว่าเราก็มาปรับ make primary ครับ closeเมื่อเราปรับเป็นเมนโมเดลครับเขาก็โชว์เป็นตัวไพรมารีตัวหลักเท่านั้นแล้วทีนี้นะครับก็จะมีเกร็ดนะครับให้ดูอีกเมื่อเราได้สร้างดีไซน์ออปชันนะครับเมื่อผมปรับเป็นเมนโมเดลปุ๊บตัวนี้จะมีคำว่า exclude option ขึ้นมานั่นหมายความว่าผมไม่สามารถคลิกเลือกเอลิเมนต์ที่เป็นออปชันได้ต้องมาติ๊กออกเพื่อให้สามารถคลิกเลือกเอลิเมนต์ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ว่าไปเลือกไม่ได้หรือแม้กระทั่งการทำงานในออปชันไทม์สไตล์ก็จะเห็นว่าก็จะขึ้นเช็คบ็อกซ์ตรง Active Only นั่นหมายความว่าเราจะเลือกได้เฉพาะอิเมนต์ที่อยู่ในออปชันนั้นๆพื้นผนังเราไม่สามารถเลือกได้ถ้าเอาเครื่องหมายถูกออกเลือกตัวที่ไม่ได้อยู่ในออปชันนั้นได้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสุดท้ายเราจะสามารถย้ายอิเลเมนต์ข้ามไปข้ามมาระหว่างออปชันได้ไหมเช่นไทยสไตล์ชอบเก้าอี้ตัวนี้เหลือเกินย้ายเข้าไปอยู่ในตัวยูโรเปียนสไตล์ได้ไหมครับง่ายๆครับผมเลือกปุ๊บคัดแล้วผมปรับเป็นยูโรเปียนสไตล์แล้วผมก็เพสอะไรทุกอย่างมาละเขาก็จะข้ามมาอยู่ในออปชันหนึ่งเปลี่ยนสไตล์ไทยสไตล์ก็จะเหลือเปลี่ยนสไตล์เมนโมเดลโอเคครับก็หวังว่าจะได้ความรู้เรื่องการทำดีไซน์ออปชันเซตครับสำหรับคลิปนี้ก็จบ